คือบ้านที่ดีนะบ้านที่มีฮวงจุ้ยที่ดีเนี่ยจะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จไม่ว่าจะไปทำงานการที่ไหนมีกิจการกี่กิจการก็แล้วแต่นะบ้านก็คือนอนทีละหลังอยู่ทีละหลังนะครับถึงจะมีหลายหลังก็ไม่พ้นทีละหลังเท่านั้นแต่สำหรับกิจการเนี่ยมีพร้อมๆกันได้เป็นร้อยเป็นพันคนที่ประสบความสำเร็จทำฮวงจุ้ยแล้วประสบความสำเร็จมีเป็นร้อยเป็นพันกิจการซึ่งอันนั้นเนี่ยเกิดจากการทำฮวงจุ้ยที่บ้านให้ดีที่สุดจะว่าไปฮวงจุ้ยเริ่มที่บ้านครับนะครับนี่คือเรื่องราวของบ้าน333ในจุดทิศใต้นะครับหรือจุดกลางบ้านก็คือชีพจรมังกรนะครับเราคุยกันตรงนี้เรียบร้อยเดี๋ยวครั้งต่อไปถัดไปเป็นห้องรับแขกใช่ไหมครับอยู่ในทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นตำแหน่งแห่งความรักความสัมพันธ์ตำแหน่งนี้ทิศใต้เป็นตำแหน่งแห่งความมีชื่อเสียงเป็นตำแหน่งแห่งการยอมรับนับถือและการเงินส่วนที่หน้าประตูเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้นะฮะเป็นตำแหน่งแห่งความมีโชคมีลาภโชคลาภเข้ามามีชื่อเสียงร่ำรวยความรักความสัมพันธ์อยู่ในห้องรับแขกการไม่ถูกคดโกงการมีแต่คนที่เข้ามาสวามิภักดิ์และเป็นบริวาร